สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้ไต้หวันมีจำนวนนักศึกษาจากประเทศในนโยบายมุ่งลงใต้ใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 90% ไทจงเปิดสอนภาษาจีนแก่แรงงานต่างชาติช่วยเหลือแรงงานกว่า157คนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นั่งรถบริการนักท่องเที่ยวเที่ยวชมรอบเมืองเจียอี้เวียดนามพบการระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาแอฟริกาในสกอร์แล้วสวัสดีค่ะจะรับชมข่าว NIAเพื่อให้แรงงานต่างชาติสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตในไต้หวันได้อย่างรวดเร็วสำนักงานแรงงานรัฐบาลนครไถจงได้เปิดคลาสสอนภาษาจีนฟรีแก่แรงงานต่างชาติมา3ปีแล้วจนถึงปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติเรียนจบและได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว157คนโดยในปีนี้จะมีการจัดคลาสสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่องโดยคลาสสอนภาษาจีนสำหรับแรงงานต่างชาติอินโดนีเซียและชาวเวียดนามจะเริ่มขึ้นในวันที่5มีนาคมปีค.ศ.2019สำนักงานแรงงานขอเชิญชวนแรงงานต่างชาติที่สนใจลงทะเบียนเรียนภาษาจีนฟรีได้แล้วณวันนี้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์รับมือภัยพิบัติโรคอหิวาแอฟริกาพนายสกอนของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกลางไต้หวันกล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ของรัฐบาลเวียดนามประกาศว่าเวียดนามพบการระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาแอฟริกาในสกอนในภาคเหนือซึ่งเป็นประเทศที่3ในเอเชียหลังจากจีนและมองโกเลียและยังเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขึ้นผู้ที่ฝ่าฝืนนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากเวียดนามเข้ามาในไต้หวันจะถูกปรับครั้งแรกเป็นเงิน 200,000 เหรียญไต้หวันหากมีครั้งที่2จะถูกปรับถึง1ล้านเหรียญไต้หวันหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจไต้หวันวอร์ไลเลอร์ท่านจะได้รับข่าวสารและข้อมูลอื่นๆอีกมากมายขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ